รามาทบทวนการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะคะเมื่อนักเรียนคล่องในเรื่องนี้พอต่อเนื้อหาต่อไปนักเรียนก็จะไม่งงนะคะเรามาทบทวนการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนทั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางค่ะใช้เงินไปร้อยละ20ของเงินที่มีใช้เงินไปร้อยละ20ของเงินที่มีนะคะเรามาช่วยกันบอกความหมายว่าหมายถึงอะไรนะคะใช้เงินไปร้อยละ20ของเงินที่มีนักเรียนจำได้ไหมร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100หมายถึงอะไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะหมายถึงใช้เงินไปเศษ20ส่วน100ของเงินที่มีอยู่ไม่มีคำว่าอยู่ไม่ต้องต่อคำว่าอยู่ค่ะใช้เงินไปร้อยละ20ของเงินที่มีหมายถึงใช้เงินไปเศษ20ส่วน100ของเงินที่มีร้อยละ20ถ้าเขียนในรูปเศษส่วนก็ได้เท่ากับเศษ20ส่วน100นะคะเราเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ใช้เงินไปร้อยละ20ของเงินที่มีก็หมายถึงใช้เงินไปเศษ20ส่วน100ของเงินที่มีนะคะต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางสร้างถนนเสร็จ 35% ของระยะทางทั้งหมดหมายถึงข้อนี้ใครให้ความหมายได้หมายถึงอะไรใครบอกความหมายได้สร้างถนนเสร็จ 35% ของระยะทางทั้งหมดสุทธิดายืนขึ้นส่งไม้ให้สุทธิดาค่ะสร้างถนนเสร็จ 35% ของระยะทางทั้งหมดสร้างถนนเสร็จ35ส่วน100ของระยะทางทั้งหมดอีก1ครั้งค่ะสร้างถนนเสร็จ35ส่วน100ของระยะทางทั้งหมดปมมือดานะให้สุธิดาสีเมฆค่ะนะครับเขียนจำนวนเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็หมายถึงดูนะหมายถึงอ่านพร้อมกันเลยค่ะสร้างถนนเสร็จ 35% ของระยะทางทั้งหมดก็หมายถึงสร้างถนนเสร็จ35ส่วน100ของระยะทางทั้งหมดร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เราเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนคิดว่าบอกความหมายได้ไหมได้หยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาเลยค่ะต้นทางและปลายทางเขียนวันที่ก่อนเรามาเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาจงเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนไม่ต้องเขียนคำสั่งนะคะเขียนข้อที่1เลยมาแล้วค่ะอ่านพร้อมกันเล่นกีฬาชนะร้อยละ40ของการแข่งขันหมายถึงอะไรเขียนลงไปเลยเล่นกีฬาชนะร้อยละ40ของการแข่งขันเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้บอกความหมายให้คุณครูนะคะเขียนก่อนทุกคนเลยต้นทางและปลายทางนะคะเล่นกีฬาชนะร้อยละ40ของการแข่งขันจงเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เล่นกีฬาชนะร้อยละ40ของการแข่งขันใครให้ความหมายได้พรประภาส่งไม้พรประภาค่ะเปียวพันหมายถึงอะไรนะคะเล่นกีฬาชนะร้อยละเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันค่ะเล่นกีฬาชนะร้อยละเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันอีก1ครั้งค่ะเล่นกีฬาชนะร้อยละเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันคำว่าร้อยละไม่ต้องเอาแล้วค่ะนักเรียนเพราะเราเปลี่ยนในรูปเศษส่วนแล้วเอาใหม่ค่ะเล่นกีฬาชนะเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันผมให้พรประภาค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนร้อยละเราไม่ต้องเขียนแล้วร้อยละ40เขียนในรูปเศษส่วนก็เท่ากับเศษ40ส่วน100ดังนั้นก็หมายถึงทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะเล่นกีฬาชนะเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันเล่นกีฬาชนะเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันเล่นกีฬาชนะร้อยละ40ของการแข่งขันก็หมายถึงเล่นกีฬาชนะเศษ40ส่วน100ของการแข่งขันนะคะในข้อที่1ผ่านไหมผ่านค่ะใครผิดแก้ไขด้วยปากกาสีแดงค่ะผ่านนะคะ
ต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มยืนขึ้นค่ะใครก่อนอาพรพิชาบุญธรรมค่ะอ่านข้อความของครูก่อนลูกสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มหมายถึงสอบได้เศษ80ส่วน100ของคะแนนเต็มสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มหมายถึงอีก1ครั้งค่ะลูกสอบได้เศษ80ส่วน100ของคะแนนเต็มสอบได้เศษ80ส่วน100ของคะแนนเต็มปรบมือให้พรพิชาค่ะนะคะพร้อมกันทุกคนสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มหมายถึงพร้อมกันเลยค่ะสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มก็หมายถึงสอบได้เศษ80ส่วน100ของคะแนนเต็มนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะได้กำไร 38% ของราคาที่ซื้อมาได้กำไร 38% ของราคาที่ซื้อมาหมายถึงอะไรบอกความหมายเลยในสมุดทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะได้กำไร 38% ของราคาที่ซื้อมาหมายถึงใครจะบอกความหมายข้อนี้ใครยกวรรณพรก่อนนะวรรณพรยกก่อนส่งมาให้วรรณพรเลยค่ะได้กำไร 38% ของราคาที่ซื้อมาหมายถึงอ่านก่อนค่ะอ่านข้อความก่อนได้กำไร 38% ของราคาที่ซื้อมาหมายถึงได้กำไรเศษ38ส่วน100ของราคาที่ซื้อมาหมายถึงได้กำไรเศษ38ส่วน100ของราคาที่ซื้อมาปรบมือให้วรรณพรค่ะเก่งมากพร้อมกันต้นทางและปลายทางได้กำไร 38% ของราคาที่ซื้อมาหมายถึงพร้อมกันเลยค่ะได้กำไรเศษ38ส่วน100ของราคาที่ซื้อมาได้กำไรเศษ38ส่วน100ของราคาที่ซื้อมานะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100ต่อไปข้อที่4อ่านพร้อมกันค่ะเสียค่าเช่าบ้าน 25% ของรายได้เสียค่าเช่าบ้าน 25% ของรายได้หมายถึงบอกความหมายเสียค่าเช่าบ้าน 25% ของรายได้ยกก่อนข้างหน้าให้ข้างหน้าบ้างอรพิษใช่ป่ะใช่อรพิษส่งไหมอรพิษกับสุธิดาลูกเสียค่าเช่าบ้าน 25% ของรายได้อ่านข้อความก่อนแล้วก็หมายถึงอะไรนะคะเสียค่าเช่าบ้านเศษ25ส่วน100ของรายได้อ่านข้อความให้คุณครูก่อนค่ะเสียค่าเช่าบ้าน 25% ของรายได้หมายถึงเสียค่าเช่าบ้านเศษ25ส่วน100ของรายได้ปรบมือให้อรพิษค่ะเสียค่าเช่าบ้าน 25% ของรายได้พร้อมกันค่ะหมายถึงเสียค่าเช่าบ้านเศษ25ส่วน100ของรายได้เสียค่าเช่าบ้านเศษ25ส่วน100ของรายได้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100ได้แล้วทุกคนขีดเส้นใต้ที่เขียนแล้วค่ะแล้วก็วางปากกาปิดสมุดเราจะไปสู่โจทย์ปัญหาร้อยละนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละนักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเมื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดให้อะไรให้บ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็เขียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบวางพร้อมกันเลยต่อไปไปดูโจทย์ปัญหาร้อยละกันต่อนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละนะคะ